กลับมาช่วงที่2ของรายการช่วงสุดท้ายปฏิรูปประเทศไทยนะคะเรายังอยู่ในประเด็นที่คุยกันเรื่องของบทเรียน11ปีการอุ้มหายทนายสมชายนิรภัยจิตซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนการยกระดับกฎหมายรวมไปถึงเรื่องต่อเนื่องเมื่อสักครู่ที่คุณหมอนิรันดร์บอกก็คือกรณีที่สหประชาชาติหรือ UN เนี่ยรับเป็นคดีอันนี้มันจะมีผลอย่างไรเมื่อทางด้านของ UN รับเรื่องเหล่านี้เป็นคดีแล้วค่ะค่ะคือปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีทั้งหมด71กรณีจากประเทศไทยนะคะที่ยังไม่สามารถที่จะคลี่คลายได้ว่าคนจำนวนนี้หายไปไหนนะคะซึ่งสหประชาชาติก็จะส่งการสื่อสารไปยังรัฐบาลไทยนะคะเพื่อที่จะสอบถามกรณีเหล่านี้เป็นระยะนะคะเท่าที่จำได้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่พี่ธนงโพอ่าน2534กรณีพฤษภาธมินนะคะกรณีคนที่สูญหายในสถานการณ์การปราบปรามการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้คนที่สูญหายในช่วงสงครามยาเสพติดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะทั้งหมดใน72กรณีทีนี้กรณีบังคับสูญหายเนี่ยต้องเรียนว่าในทางสากลเนี่ยถือว่าเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สหประชาชาติเนี่ยให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นการฆ่าการทำลายศพการซ่อนเร้นศพนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยก็แสดงเจตจำนงที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกไม่ถาวรสภาความมั่นคงสหประชาชาติในปีต่อปีหน้าเพราะงั้นเนี่ยประเทศไทยก็จำเป็นนะคะที่จะต้องแสดงให้เห็นว่าให้นานาชาติเนี่ยเห็นว่าไม่รู้แม้แต่ในท่ามกลางสถานการณ์ของการปฏิวัติใช้กลไกการศึกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังมีความเป็นประชาธิปไตยส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างไรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะเมื่อรับเป็นคดีอย่างที่บอกต่อให้เป็นรัฐบาลชุดไหนก็แล้วแต่พอสหประชาชาติถามมาหรือให้ความสำคัญกับคดีเหล่านี้รัฐบาลต้องทำไงคะก็จะต้องตอบจะต้องตอบจะต้องสื่อสารแต่ส่วนมากคือรัฐบาลไม่ตอบถ้าไม่ตอบเขาก็ไม่ไปบังคับอะไรไม่ได้แต่มันก็จะทำให้เห็นถึงว่าประเทศไทยเองก็ไม่ได้มีความจริงใจนะคะหรือว่ามีเจตจำนงจริงๆที่จะคุ้มครองประชาชนไม่ให้สูญหายหรือคลี่คลายคดีการสูญหายค่ะแต่ดูเหมือนตอนนี้เสียงที่คณะทำงานเดินหน้ามากๆจากการปฏิรูปประเทศไทยนอกจากอาจจะยังไม่มีเวลาตอบ UN เนี่ยนะคะคือการที่จะส่งสัญญาณมาว่าอาจจะต้องมีการควบรวมขออนุญาตใช้คำนี้ควบรวมคณะกรรมการสิทธิ์กับผู้ตรวจการไปยังไงถึงไหนแล้วก็จำเป็นไหมคะที่จะต้องไปรวมกับเขาจริงๆในเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่ากฎหมายมากกว่าความเป็นผู้นำของรัฐะซึ่งขณะนี้เราเปลี่ยนละผู้นำรัฐะมาเพื่อที่จะใช้อำนาจแทนประชาชนเราบอกอำนาจใดเป็นของประชาชนงั้นตรงนี้คือสิ่งที่ผมเองและกรรมการสิทธิ์ไม่เห็นด้วยจะมาตอบคำถามว่าการเอากรรมการสิทธิ์ไปรวมกับผู้ตรวจเนี่ยต้องบอกว่าทั้งสององค์กรเนี่ยมีมูลค่าของทั้งสององค์กรที่แตกต่างกันผู้ตรวจเนี่ยคือองค์กรที่เขาตรวจตามกฎหมายแต่บางครั้งเราต้องยอมรับว่าการตรวจตามกฎหมายเนี่ยมันมีข้อจำกัดเพราะกฎหมายบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นโดยคนเกิดขึ้นในสภาผู้แทนซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าสภาผู้แทนคนไหนจะเขียนกฎหมายมาลงโทษตัวเองหรือจะเขียนกฎหมายมาทำลายผลประโยชน์ตัวเองอย่างเช่นกฎหมายภาษีที่ดินอย่างเช่นกฎหมายที่มาจัดการกับผู้นำตัวเองยังไม่ก้าวหน้าถึงขนาดนั้นดังนั้นเองเนี่ยการเป็นกรรมการสิทธิ์ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กฎหมายแต่มาพูดถึงหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักสากลทั่วโลกอย่าไปดูเรื่องสิทธิมนุษยชนจอมปลอมนะฮะฉะนั้นผมรู้ไม่ต้องมาสอนผมแต่สิทธิมนุษยชนที่เป็นหลักจริงๆเนี่ยที่คุ้มครองประชาชนทั่วโลกเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นอะไรที่มากกว่ากฎหมายและตรงนี้มันถึงทำให้เกิดพันธกรณีระหว่างประเทศถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เอาสองอันนี้มารวมกันเพราะถ้ารวมกันเนี่ยจะเกิดปัญหาทันทีเช่นเราบอกหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยหลักการปารีสก็คือว่ากรรมการสิทธิ์ต้องมีกรรมการสรรหาที่มีความหลากหลายแต่เราพบว่าในปี50ขณะนี้เป็นข้อสรุปหลักองค์กรระหว่างสากลระหว่างประเทศเนี่ยคุณอาเขารู้เขาติ่งมาแล้วว่ากฎหมายปี50เนี่ยกรรมการสรรหากรรมการสิทธิ์ค่อนข้างจำกัดประกอบด้วยตุลาการ5คนอันนี้ไม่ได้วิจารณ์ในตัวบุคคลและมีผู้นำการเมือง2คนตรงนี้มันไม่พอทำให้ไม่เกิดความหลากหลายเขาบอกว่าถ้าภายในปีนี้คุณไม่แก้ตรงนี้ผมจะลดเกรดคุณลงจาก A มาเป็น B อันนี้คือเรื่องที่มีความสำคัญที่เราไม่อยากมาถกเถียงเรื่องตัวบุคคลฉะนั้นประเด็นนี้ก็เช่นกันเราก็เคยถามทางผู้ตรวจอันนี้อาจารย์มารามเล่าฝากเคยถามผู้ตรวจการที่ว่าถ้าเปลี่ยนกรรมการสรรหา
ให้มาจากบุคคลหลากหลายให้มาจากภาควิชาสังคมให้มาจากเหมือนอย่างรัฐมนตรีปี40จำได้ไหมครับ25คนท่านอนันต์เป็นประธานเอาไหมเขาบอกไม่เอาก็ต้องเคารพท่านนะฮะเพราะท่านบอกว่าผู้ตรวจการคือตัวแทนที่มาแทนรัฐสภาสมัยก่อนมาจากพระเจ้าแผ่นดินแล้วเป็นหูเป็นตาให้ตรวจเรื่องกฎหมายท่านก็ต้องการแค่นั้นแล้วเราก็ไม่ต้องการไปแก้ไขท่านปัญหาที่เอามารวมกันเนี่ยตกลงกรรมการชั้นหาจะเป็นแบบหลักการปารีสหรือจะเป็นแบบผู้ตรวจการนะครับถูกไหมครับผู้ตรวจการถ้าตกลงไม่ได้แล้วจะเอาไงล่ะครับเพราะนี่คือหลักการสำคัญของหลักสากลทั่วโลกหลักการที่สองกรรมการสิทธิ์เนี่ยทำงานแบบองค์คณะทำอะไรก็ต้องมาคุยกันใน7คนเสร็จแล้วต้องยึดหลักสิทธิมนุษยชนอีกส่วนหนึ่งบอกไม่เอาเพราะหลักกฎหมายแล้วเรื่องนี้ตรวจแล้วมันกฎหมายทำตามนี้แล้วนี่ยุติไปยุติแต่ผมยังยุติไม่ได้ยังสำรวจปิโตรเลียมไงที่ศาลผู้ตรวจเขาก็ตรวจเสร็จแล้วเขาก็ตอบชาวบ้านอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะเขาบอกขอยุติเพราะว่าหน่วยงานคือกรมเชื่อว่าปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเขาก็ตอบไปที่ชาวบ้านแต่หมอนิรันดร์ยังยุติไม่ได้เพราะชาวบ้านบอกว่าพอสำรวจแล้วระเบิดท่อแก๊สเนี่ยมันเกิดซัลเฟอร์ดอกไซด์หรือว่าระเบิดแล้วเนี่ยยางพาราน้ำยางลดลงอันนี้มันละเมิดสิทธิของชุมชนเขาในการทำหากินในเรื่องสุขภาพเรายังยุติไม่ได้เนี่ยเพราะงั้นถ้าเผื่อเอามารวมกันถามว่าแล้วจะเอาต่างใครว่าควรจะเลิกหรือตรวจต่อถ้าถามบอกอ้าวก็แบ่งเป็นสองส่วนสิส่วนหนึ่งก็ตรวจแบบสิทธิ์ส่วนหนึ่งตรวจแบบหมายคำถามว่าแล้วมันรวมไปทำไมคือตรงนี้คือสิ่งที่ผมเองก็ให้ความเคารพกรรมการว่าบางทีท่านก็คิดแบบนักวิชาการว่าเอา1บวก1มาเป็น2แล้วแหละแล้วก็ประชาชนก็มาร้องจะไม่ต้องไปหลายที่เราก็บอกมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายในเรื่องการตรวจสอบเนี่ยมันมากมายตรวจสอบทุจริตตรวจสอบเงินตรวจสอบการเลือกตั้งตรวจสอบแบบสิทธิมนุษยชนตรวจสอบแบบกฎหมายมันก็แยกกันอยู่ดีแล้วแต่ว่า7องค์กรเนี่ยเรามีการพูดคุยประชุมและแยกงานของแต่ละส่วนไม่ซับซ้อนกันตรงนี้ท่านไม่ต้องห่วงแต่ถ้านำมารวมกันเนี่ยแล้วมันขัดแย้งในเชิงวิธีคิดเนี่ยมันยิ่งจะลำบากนะคะประโยชน์ที่เสียคือประชาชนใช่ค่ะไม่ใช่ผมไม่ใช่กรรมการสิทธิ์อันนี้คือสิ่งที่เป็นเหตุผลแล้วก็มันก็จะรวมทั้งประเด็นเรื่องป้องกันและปราบปรามด้วยเพราะขณะนี้ไม่มีกฎหมายป้องกันจริตทรมานนะฮะไม่มีกฎหมายเรื่องถ้าเป็นผู้ตรวจบอกมันไม่มีกฎหมายเอาผิดอะไรไม่ได้ก็ทิ้งไว้ก่อนซึ่งโทษท่านไม่ได้ไงแต่กรรมการสิทธิ์ไม่ได้มันเป็นหลักสากลทั่วโลกว่าเขาถูกทรมานเนี่ยคุณไปทรมานเขาไม่ได้หรือเขาหายเนี่ยต้องเอาคนผิดมาลงโทษอย่างเงี้ยฮะคือมันจะเป็นคนละวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือให้ต่างคนต่างทำงานละยอมรับว่าเราทำงานมีปัญหาก็มาแก้มาว่ากันผมไม่เคยปฏิเสธแต่ถ้าเอามารวมกันแล้วเพิ่มปัญหามากขึ้นประชาชนเนี่ยคนที่เสียผลประโยชน์อยากคุยต่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าจะขออนุญาตเชิญทั้งสองท่านมาใหม่วันนี้หมดเวลาสำหรับรายการปฏิรูปประเทศไทยแล้วจริงๆขออนุญาตลาแขกรับเชิญขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะทั้งสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ